สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมขอนำเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดไปทั้งทีก็กลายเป็นสลัมไปซะแล้วซีซั่น1โดยคลิปนี้จะเป็นตอนที่21นะครับเอาละครับจะมีข้อมูลตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนที่ถูกตัดออกไปข้อมูลตรงไหนที่มาเป็นส่วนเสริมไปรับชมกันเลยครับก่อนที่ริบูรุจะทำการทดสอบการต่อสู้กับพวกเด็กที่ริบูรุอยากรู้ก็คือจะสามารถเผาผลาญพลังงานที่มีอยู่อย่างมหาศาลของพวกเด็กๆได้หรือไม่และจากการที่ริบูรุใช้สกิลวิเคราะห์ประเมินกับพวกเด็กๆเด็กทุกคนยกเว้นคุโรเอะมีพลังงานปริมาณแก่นเวทที่วัดได้ว่ามีมากกว่าอสูรระดับแรงเอด้วยซ้ำแต่คุโรเอะที่มีพลังงานแก่นเวทมากกว่าคนอื่นริบูรุสามารถวัดได้ว่าเทียบเท่าได้กับจิตวิญญาณขั้นสูงเลยทีเดียวสำหรับเพลิงที่เคนย่าใช้ออกมาโจมตีริมูรุนับว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเพลิงนี้ด้วยกับไฟเยอร์บอลที่นักผจญภัยแรงบีอย่างเอเดนใช้เสียอีกสำหรับสิ่งที่เรียวตาใช้สิ่งนี้จะคล้ายกับเสริมแกร่งร่างกายของชิออนทั้งความเร็วและพลังจะเพิ่มขึ้นทวีคูณโดยที่ไม่ต้องไล่คาถาอีกทั้งแก่นเวทจะเปลี่ยนเป็นจิตต่อสู้แล้วเข้ามาปกป้องร่างกายเอาไว้ด้วยครับสำหรับอาหารเที่ยงในการปิกนิกริบูรุก็ได้ซื้อมันมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองหลวงแต่ร้านนี้เจ้าของร้านก็เป็นชาวต่างโลกเช่นกันโดยเขาเป็นผู้ชายที่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูโหดเหี้ยมแต่เนื้อแท้ก็เป็นคนจิตใจดีซึ่งก็ดูจะเข้ากันได้ดีกับพวกเด็กๆเช่นกันโดยร้านที่เปิดก็เป็นประมาณร้านคาเฟ่มีพวกเครื่องดื่มจะพวกกาแฟและของหวานมากมายแม้แต่ริบูรุก็ยังพยายามเชิญให้ไปทำงานที่เทมเพสแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นริบูรุก็ได้นำขนมที่ร้านไปเป็นของฝากให้คนที่อยู่เทมเพสอยู่บ่อยๆตัวอย่างเช่นกับพวกชูครีมที่แม้แต่ชูนะยังต้องถูกใจและริบูรุก็หวังว่าชูนะจะสามารถก๊อปขนมเหล่านี้มาได้ครับสำหรับข้าวกล่องในการปิกนิกในวันนี้ของพวกเด็กๆ ก็คือแซนด์วิชนั่นเองครับผมสกายดราก้อนที่โผล่ออกมาสกายดราก้อนเป็นตัวตนคล้ายแต่ก็แตกต่างจากไวเวิร์นเพราะไวเวิร์นที่เป็นสายพันธุ์ด้วยของเลสเซอร์ดราก้อนนั้นจะถูกจัดว่าเป็นเลสเซอร์ดราก้อนที่มีข้อได้เปรียบที่สามารถบินได้แต่สกายดราก้อนคืออาร์คดราก้อนครับผมหรือมังกรชั้นสูงซึ่งสืบสายเลือดมาจากมังกรต้นกำเนิดอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวโดยระดับภัยคุกคามของสกายดราก้อนจะอยู่ที่ระดับแรงเอพิเศษหรือที่เรียกว่าระดับคาราเมตี้สำหรับโยมไม้ที่หนีสกายดราก้อนขณะที่เขากำลังเข้าเมืองสินค้าที่โยมไม้นำเข้ามาก็คือไฮโพชั่น500ขวดซึ่งโพชั่นเหล่านี้ก็มาจากเทมเพลตเนี่ยแหละครับส่วนสาเหตุที่มาของโพชั่นก็เพราะฟิลนั้นได้ไหว้วานให้โยมไม้ไปซื้อไฮโพชั่นจากเทมเพลตมา500ขวดเพื่อที่จะเอามาใช้ในสมาคมอิสระส่วนสินค้าที่เหลือโยมไม้จะซื้ออะไรจากที่นั่นแล้วเอามาขายต่อก็แล้วแต่เลยโดยโยมไม้ก็ได้จ้างพวกคาบาวเนี่ยนะครับเป็นคนนำทางไปให้และได้ซื้อโพชั่นมา 1,000 ขวดโดยที่500ขวดแรกสำหรับคำไหว้วานของฟิวและอีก500ขวดโยมไม้จะไปขายต่อที่อิงกราเซียและต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นกันในอนิเมะเลยครับสำหรับข้อมูลเรื่องที่พำนักแห่งจิตวิญญาณที่ริมูรุได้ข้อมูลมาโดยที่ตั้งนั้นอยู่ที่สาธารณรัฐอูเกเซียซึ่งเป็นประเทศแถบชายแดนและไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งสถานที่กล่าวถึงก็จะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสวนธรรมชาติอูรุกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศเอาละครับสุดท้ายเรามาทำความรู้จักกับกรันโยมายกันนะครับผมโยมายนั้นเป็นพ่อค้ารายใหญ่ในอาณาจักรเบอร์มูนเลยทีเดียวตัวเขานั้นนอกจากจะมีใบอนุญาตพ่อค้าทางองค์กรอิสระแล้วก็ยังได้รับใบอนุญาตให้ทำการค้าอย่างเป็นทางการจากทางเบอร์มูนอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่จัดได้ว่าหายากมากเพราะคนที่มีใบอนุญาตถึง2ใบนั้นมีน้อยคนทีเดียวสำหรับในย่านการค้าของเบอร์มูนเขาได้ชื่อว่าเป็นคนคุมเงินแถบนั้นซึ่งเรียกกันว่าประธานย่านการค้าอีกทั้งเขายังเป็นคนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วยและแม้แต่บรรดาผู้ขุนนางเองก็มีพวกที่ไปกู้เงินกับโยมไม้เช่นกันและนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้โยมไม้ได้รับสมญานามว่าจักรพรรดิแห่งเมืองเบื้องหลังนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเนื้อหาและข้อมูลส่วนเสริมของเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลาไปซะแล้วซีซั่น1 EP 21นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันบ้างไม่เอ่ยถ้าถูกใจอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสลามหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ